นแผนขุนแผนแสนสะท้อนเรื่องเก่านมนานปีเราท่านรู้ดีเรื่องคุณช้าคุณแผนเรื่องรักครั้งวัยรุ่นก็เรื่องเครื่องขุนซ้อมขุนขุนแค้นขุนช้างเจ้าปัญญาคอยหาเวลายุ่งยิ่งชิงแฟนวันทองเจ้าคนซื้อขุนช้างเลยตื้อเอามาครอบครองแทนขุนใช้ไปทั่วทุกแคว้นศึกรบไม่หวั่นใครศึกรักทำไมเจ็บใจสุดแขนถ้าเสือต้องไว้ลายสตรีทั้งหลายต้องเชื่อใจคุณแผนมาสิเข้ามาใกล้ๆเอ้ยคุณแผนจะกอดเธอไว้แน่นแน่นคุณแผนเรื่องทั้งหมดเป็นอย่างนี้ขอรับท่านเจ้าเมืองภายหลังข้าอายักษ์กับนางแก้วผู้เป็นทาสเกิดรักกันข้าคอยดูแลปกป้องแก้วเป็นอย่างดีทั้งหมดนี้เป็นสัตว์จริงขอรับไม่จริงไม่จริงไอ้ยักษ์ไอ้ทรยศลือใส่ความว่าไหนอีนางแก้วที่ลือว่ามันยังอยู่มันยังมีชีวิตอยู่ไหนฮะมันอยู่ไหนถ้าแน่จริงอ่ะหรือเอาตัวเป็นๆออกมาให้ว่าดูได้ว่าโอ้หรือนั่นแหละที่ฆ่ามันข้าอีแก้วทาสของแม่อำแดงเขียวอยู่นี่แล้วและข้าก็ยังไม่ตายไอ้จีนเสียงชั่วผีหรือเปล่านี่ไม่ใช่อีแก้วผีถ้าอย่างนี้ว้าดีดีกว่าเฮ้ยพี่เซ็งข้ายังไม่ตายเพราะว่าพี่อยากช่วยชีวิตข้าเอาไว้แล้วก็ดูแลข้าเป็นอย่างดีข้าขอยืนยันว่าทุกอย่างที่พี่ยักษ์พูดเป็นสัตว์จริงทุกประการจีนเสงสั่งให้คนฉุดข้าและสั่งให้พี่ยักษ์เอาข้าไปฆ่าทิ้งซะเพราะว่าโกรธที่ข้าตบหน้าแล้วเอากระถนทุ่มหัวเอ้าจีนเสงมีอะไรจะแก้ข้าจะอับจนด้วยหลักฐานพยานหนักแน่นอย่างนี้คงไม่มีใครช่วยเหลือเราจริงเสงรับโทษไปเถิดอ
าเจ้าตายไปแล้วดีใจเหลือเกินแม่ดีใจจริงๆแม่จ๊ะถ้าพี่ยักษ์พ้นโทษจากพระอาญาในเมืองหลวงแล้วแม่ให้สัญญากับฉันได้ไหมจ๊ะว่าจะให้ฉันแต่งงานกับพี่ยักษ์ก็สุดแล้วแต่เองเถอะแม่ไม่มีอะไรขัดข้องโทษของจินเสงก็คงหนักส่วนโทษของเจ้ายักษ์คงไม่เท่าไหร่เฮ้ยข้าละเข็ดจริงๆที่ท่านเจ้าเมืองผู้แผงไปยุ่งกับเรื่องอย่างนี้ไอ้กำนันแฝงก็อีกคนที่เอาชื่อข้าไปอ้างเรื่องภาษีโดยที่ข้าไม่รู้เรื่องเลยอ่ะข้าเชื่อท่านขุนเรืองข้าเองก็ดีใจนะที่ท่านขุนพูดแบบนี้ข้าขอตัวออกเดินทางก่อนนะเพราะว่าอีกยาวไกลกว่าจะถึงอยุธยาทหารไปสับสนแสนวกวนก็มาถึงในที่สุดเป็นกงเกวียนกำเกวียนเวียนมนุษย์ที่ไม่อาจฉุดรั้งชั่งใจตนสร้างแต่บาปแต่เวรเป็นนิสัยกรรมจึงนำทำให้เห็นเป็นผลต้องรับโทษจองจำต้องอับจนชีวิตคนควรคิดพินิจเอ้ยคุณแพ้